ไอเดีย Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคำมาพบกับวีกีเช่นเคยกับรายการ Ideas Today by Hayfle ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้วีกี้อยู่กับคุณเพาซึ่งเป็นเจ้าของของกองการสยามไฮวิลค่ะสวัสดีค่ะคุณเพาสวัสดีครับคุณวีกี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่อง overall concept และการออกแบบตกแต่งของโครงการสยามไฮวิลนี่นะคะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็น type หรือว่าเป็นบ้านแบบไหนคะก็ที่เราอยู่นี่จะเป็นบ้าน exclusive view ครับเดี๋ยวหลังจะให้คุณเปาเนี่ยพาไปดูส่วนต่างๆของบ้านหลังนี้บ้างนะคะยินดีเลยครับคุณผู้ชมครับเราก็ยังอยู่กันที่โครงการสยามไฮวิลโครงการบ้านจัดสรรสไตล์โมเดิร์นรีสอร์ทที่ใครมาพบเจอก็ต้องร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านสวยเก๋มีสไตล์แถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียบ้านอีโคที่มีการออกแบบบ้านเพื่อรับแสงและลมจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่หลังจากที่เมื่อวานเราได้พูดคุยและทำความรู้จักกับโครงการกันไปบ้างแล้วนะครับวันนี้คุณวิกกี้และเจ้าของโครงการรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างคุณเปาก็จะพาเราไปชมตัวอย่างการตกแต่งบ้านเอาเป็นว่าเราไปชมกันเลยดีกว่าครับส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณดินิ่งรูมก็อย่างที่คุณวิกกี้เห็นก็คือมันจะทอดยาวมาจากส่วนของลิฟวิ่งรูมทำให้บ้านเนี่ยดูกว้างขึ้นส่วนด้านนู้นหลักมีอะไรบ้างคะคุณป้าก็ด้านนี้จะทอดยาวไปถึงส่วนครัวครับตัวนี้คือเป็นเคาน์เตอร์อะไรคะคุณป้าตรงนี้ตัวนี้จะเป็นแกรนิตครับในส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องครัวเนี่ยก็จะเราจะเน้นให้มีพื้นที่สเปซที่แบบให้มีพื้นที่ที่ใช้สอยที่เพียงพอเลยครับโอ้กว้างดีนะคะในส่วนของ Exclusive View เนี่ยเราก็จะเน้นให้ตัวพื้นที่โถงบันไดตรงนี้ค่อนข้างกว้างขวางรวมทั้งเรายังเอาตัวของ Breezeway เนี่ยเพื่อเพิ่มการโฟลว์ของอากาศภายในบ้านตัวนี้ก็มันจะต่างจากพวกบานเกล็ดสมัยก่อนที่ต้องมาคอยหมุนอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าตัวบานกระจกตัวนี้ใช่ไหมคะใช่อันนี้เราก็จะเปิดปิดง่ายเวลาการปิดเนี่ยก็จะล็อกไม่สามารถเปิดจากด้านนอกได้สะดวกดีปลอดภัยดีนะคะใช่ครับสวยนะคะคุณเป้าครับเชิญด้านบนเลยครับโอเคค่ะก็นี่จะเป็นในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมครับว่างนะคะก็คือเหมือนห้องเนี่ยกว้างพอที่จะกั้นเป็น walk-in closet และยังมีพื้นที่ที่ใช้สอยเหลือเฟือครับคอนเซ็ปต์ดีนะคะก็ห้องน้ำของที่โครงการนะครับจะเน้นให้มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมี shower ด้วยใช่ไหมคะในทุกหลัง exclusive view ทุกหลังเนี่ยเราจะติดตั้งตัวเรน shower ของหมายถึงว่าทุกตายใช่ไหมคะใช่ครับนี่ก็เป็นห้องนอนของลูกสาวลูกก็อยากจะเชื่อว่าคนที่แบบนี้ก็ได้ทำทั้ง3ห้องนอนนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างบ้านแบบ Exclusive View นะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับไอเดียการตกแต่งถูกใจกันบ้างหรือเปล่าอย่างที่คุณเปาได้บอกไปว่าโครงการนี้ก็ยังมีบ้านอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือ Deluxe View ที่จะมีราคาและพื้นที่ใช้สอยน้อยลงแต่ต้องขอบอกว่าสไตล์การตกแต่งนั้นสวยงามไม่แพ้กันเลยล่ะครับขอขอบคุณคุณเปาสำหรับคำแนะนำของโครงการของเราในวันนี้และไอเดียต่างๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะรายการของ Ideas Today by Hayfle หมดลงแล้วนะคะพบกันครั้งหน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา 6:55 น.ค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ